่ช่วงที่2ของเที่ยวงานวัดให้สะใจกับ IBI นะคะต้องบอกว่าสนุกสนานและก็คึกคืนทีเดียวค่ะส่วนเบรกนี้ค่ะเราจะพาไปสัมภาษณ์นักธุรกิจเงินล้านของ IBI กันค่ะนักธุรกิจท่านแรกที่จะร่วมพูดคุยกับเรากับความสำเร็จ IBI แล้วก็เที่ยวงานวัดสะใจเนี่ยค่ะนั่นก็คือคุณอะไรคะผมชื่อยุทธพงษ์ชัยใจแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจนครับสวัสดีค่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดงานนะฮะคุณเจนครับโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทเราเนี่ยจะจัดงานตามโรงแรมแล้วก็แต่งตัวแบบหรูๆอลังการแต่วันนี้ขอย้อนยุคนะครับคุณผู้ชมครับเป็นแบบสไตล์งานวัดเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นอย่างนี้นะครับเป็นงานวัดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำมาจะอาจจะไม่ค่อยจะเหมือนใครด้วยนะฮะต่างจากที่อื่นเยอะมากฉีกคาแรคเตอร์ขายฉีกคาแรคเตอร์ไปเลยฉีกคาแรคเตอร์ไปเลยบางคนไม่กล้าจะแต่งอย่างนี้นะฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยแบบว่าแสบสันเลยนะฮะพูดถึงว่าตั้งแต่เข้ามาทำธุรกิจที่นี่มีความสุขครับคุณเจนครับนะฮะจากที่หลายๆคนหลายๆครอบครัวเนี่ยมาแบบติดลบหมดเลยกลายเป็นว่าสำเร็จกับที่นี่ประสบความสำเร็จเยอะมากเลยครับเป็นสถิติเลยนะฮะหรือว่ายังไงคะเนี่ยคือเนื่องจากสินค้าแบบนี้ฮะมันตอบโจทย์ไงก็คือจิวเวลรี่ทองคำมันของถูกต้องฮะเครื่องประดับที่ทำมาจากทองคำอย่างเงี้ยมันโปรโมทง่ายมันขายง่ายนะทำแท้ด้วยถูกต้องทองคำเยาวราชนะฮะแล้วเวลาชวนคนเนี่ยเปิดใจง่ายมากนะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆถ้ากำลังต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับคุณเข้ามาหาเรานะฮะยิ่งปี2559เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นปีทองของคุณแน่นอนเป็นนาทีทองเพราะว่าเป็นการออมแบบทองคำถูกต้องฮะแล้วเป็นที่เดียวของประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะตั้งแต่ทำเครือข่ายมา19ปีนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยคอมมิชชั่นที่ออกมาเนี่ยจะถูกหักภาษี 5% แล้วก็โอนให้เราเลยแต่ที่นี่เขาจะถูกการสอนวิธีการออมเงินนะฮะรายได้หลังจากหัก 5% ไปแล้วเนี่ย 95% เนี่ย 30% เนี่ยท่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะบอกว่าเอาไปออมเลยแต่ถ้าออมเป็นเงินสดเดี๋ยวก็หมดเขาเลยบอกว่าออมคือออมเป็นทองถูกต้องเงินมันมีมูลค่าลดแต่ทองมูลค่ามันขึ้นมันเพิ่มขึ้นเลยใช่ครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะฮะปัจจุบันนี้ซื้อทองก็เยอะนะฮะเดือนหนึ่งเนี่ยมากกว่า10บาทอีกที่ฉันจะตามไปแก่ตู้เซฟที่บ้านนะที่นี่บอกตรงฮะนอกจากเราขายเครื่องประดับที่ทำมาจากทองแล้วเนี่ยถ้าแผนกล้องไปดูตรงนั้นนะครับที่ฉันจะเห็นเพชรที่เวรจะเป็นเพชรนะฮะเป็นเพชรแท้เป็นเพชรแท้แท้เลยนะฮะที่มีการเจียเหลี่ยมได้ถึง101เหลี่ยมนั่นหมายความว่าเจียเหลี่ยมยากมากมากยากมากฮะโดยปกติเพชรในประเทศไทยเราเนี่ย57-58เหลี่ยม56เหลี่ยมแต่เพชรของเรานะฮะ101เหลี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับถูกต้องครับไม่ธรรมดาฉะนั้นเนี่ยถ้าใครๆที่ได้ดูนะฮะรายการนี้อยู่เนี่ยถ้าเกิดทำที่เดิมแล้วแฮปปี้ดีรายได้ดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์มาหาเรานะฮะถ้าคุณผิดหวังที่อื่นมาหาเรามาสะสมทองคำมาสะสมของมีค่ากันดีกว่านะฮะแล้วสะสมเงินนะคะในแบงค์มันได้ดอกเบี้ยนิดหน่อยนิดเดียวเองถ้าเกิดว่าเราสะสมเป็นทองคำเป็นยังไงที่นี่ตั้งแต่เปิดมานะฮะตั้งแต่กันยาปี57จนถึงปัจจุบันเนี้ยจะเข้าปี59แล้วเนี่ยทองคำที่สะสมยังไม่เคยเอาไปขายเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะรายได้มันออกทุกวันศุกร์ไงคือทองคำนี่เก็บไว้ทองคำเก็บไว้คุณมีกำไรจากการผลิตถูกต้องครับโอ้รวยอลังการเลย 70% เป็นคอมมิชชั่นใส่กระเป๋า 30% เอาเงินคอมมิชชั่นไปซื้อทองเก็บนั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมคะใครที่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิตธุรกิจขายตรงนะคะฟังดิฉันดีๆทองคำมีมูลค่าเพิ่มค่ะไม่เคยลดเลยเพราะงั้นมาที่ IBI ค่ะค่ะเราอยู่กลางบรรยากาศงานวัดของ IBI ค่ะและดิฉันยืนอยู่กับเศรษฐีอีกท่านนึงค่ะนั่นก็คือคุณอะไรคะครับผมนันทภพวงไทยครับเป็นเซ็นเตอร์สาขา26จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นไดมอนด์คนลำดับที่5ของประเทศไทยรู้สึกอย่างไรบ้างกับบรรยากาศงานในค่ำคืนนี้และที่สำคัญมันต่างจากขายตรงทั่วไปไหมเอาบรรยากาศก่อนค่ะโอ้โหบรรยากาศเหลือเชื่อครับเราย้อนยุคกันไปอีก50ปีนะไม่คิดว่าการทำเครือข่ายในยุคปัจจุบันจะมาเจอเรื่องราวที่สนุกแล้วก็สนานแล้วก็มีความสุขกับพี่น้องเราทั่วประเทศเราวันนี้เรามารวมกันมารวมกันหลายจังหวัดนะพี่น้องเรามีความสุขมากรวยก็ต้องมีความสุขด้วยครับอันนี้คือบรรยากาศที่เราใฝ่ฝันหามาทั้งชีวิต
แล้วก็มาเจอที่ BIBIP นะลงทุนเปิดเซ็นเตอร์ยากไหมทำยากไหมกับ IBI หรือว่ายังไงบ้างครับทีแรกก็กังวลว่ามันจะยากแต่ตอนหลังนะยากแน่นอนคิดว่าน่าจะเหมือนทั่วไปเพราะมันฝ่าฟันกันมาหลายปีก็ยังไม่สำเร็จแต่ที่นี่ใช้เวลาเพียงแค่ปีกว่าๆนะเราสามารถสร้างชีวิตได้แล้วนะเปิดเซ็นเตอร์ได้ด้วยเปิดเซ็นเตอร์ได้ด้วยครับเงินเยอะไหมคะก็ใช้เงินไม่ถึง 500,000 บาทครับไม่ถึง 500,000 บาทคุณเป็นเจ้าของร้านทองได้ครับเป็นเจ้าของร้านทองได้สามารถที่จะมามีรายได้แล้วก็สามารถที่ขยายสาขาทำอะไรได้เยอะมากที่นี่ครับพี่น้องครับนอกจากบรรยากาศเกี่ยวเรื่องของความสุขด้านของความสำเร็จด้านการเงินด้านการลงทุนนะฮะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยผมก็เลยมองว่านี่คือโอกาสกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับที่เราจะได้มาสัมผัสแบบนี้แล้วก็มาสำเร็จด้วยกันอย่างนี้ครับพี่น้องครับกระซิบนิดนึงทำยากอย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ยากแล้วแต่รวยด้วย IBI ได้ไหมหรือว่าทองคำที่เราซื้อมาเนี่ยขาดทุนบ้างไหมคะครับโอกาสขาดทุนนี่เป็นศูนย์ครับทุกคนมาที่นี่สำเร็จทุกคนไม่ต้องไปแบบว่าเหมือนที่อื่นที่อื่นนี่จะได้ไหมจะสำเร็จไหมเนี่ยส่วนใหญ่จะล้มเหลวที่นี่มาที่นี่สำเร็จทุกรายครับทุกคนนะฮะขออย่างเดียวครับอย่าปฏิเสธความร่ำรวยอย่าปฏิเสธโอกาสที่ดีๆที่พี่น้องเราเนี่ยมอบให้กับพี่น้องIBIทั่วประเทศนะฮะแล้วเราจะพบสิ่งดีๆที่เราหามาทั้งชีวิตเหมือนเช่นพวกเราแบบนี้ครับนี่คืออีกมุมมองหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามความร่ำรวยจาก IBI ค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาพักเบรกกันที่กองฟางแห่งนี้ค่ะซึ่งมีสมาชิกมากมายหลายคนทีเดียวค่ะมาร่วมถ่ายภาพในคอนเซปต์นะคะเที่ยวงานวัดสะใจค่ะสำหรับ IBI ค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงเพราะๆบนเวทีแล้วก็ความมันสุดเหวี่ยงกันค่ะIBI เขามีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนค่ะครับสวัสดีครับผมธนเศษพระเจ้าอวยพรนะครับหรือรู้จักกันในนามโค้ชบุ๋มครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคะโค้ชบุ๋มมาเจอบรรยากาศ IBI แต่ว่าลูกทุ่งบ้านนอกไม่เหมือนกับบริษัทอินเตอร์ที่เขาขายเพชรขายทองกันเลยโหสุดยอดครับอันนี้เป็นบรรยากาศแบบเราอยากให้พี่น้องได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้สร้างธุรกิจนะครับที่สร้างโอกาสที่จะเปลี่ยนฐานะปลดหนี้นะครับเราก็อยากให้พี่น้องชาวบ้านเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับเป็นธุรกิจที่คนทั่วไปเข้าถึงนะครับนี่คือบรรยากาศของความเป็นพี่น้องแล้วจะเป็นธุรกิจที่เข้าไปถึงคนทั่วไปได้จริงๆครับคำว่าปลดหนี้นี่ทำยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านบอกดิฉันไม่เข้าใจเลยเบียนไม่เข้าใจเลยยายไม่เข้าใจเลยลูกเป็นยังไงคร่าวๆค่ะครับผมคร่าวๆนะครับที่ IBI เราเนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายเครื่องประดับกับแฟรนไชส์ร้านทองนะครับเป็น2ธุรกิจที่อยู่ในตัวเดียวกันนะครับสมาชิกเราเองสามารถสร้างองค์กรเครือข่ายที่ซื้อเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเพชรแท้ทองคำและขอย้ำนะครับทองคำแท้และเพชรแท้นะครับแล้วยังมีโอกาสแนะนำแฟรนไชส์ร้านทองซึ่งในปีหน้าเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่โด่งดังและฮือฮามากนะครับเพราะว่ายังไม่เคยมีปรากฏการณ์แฟรนไชส์ร้านทองที่ลงทุนเพียง6ล้าน5เกิดขึ้นมาก่อนครับผมนี่คือ6ล้าน5ประมาณกลางไหมคะดิฉันได้ยิน5แสนก็ได้เหมือนกัน5แสนก็ได้นะครับ5แสนก็ได้นะครับ
แต่ไซส์สำหรับสมาชิกเนี่ยครับสามารถมีส่วนในการเป็นเจ้าของนะครับค่าการตลาดด้วยการซื้อสินค้าเริ่มต้นเพียง 35,000 เองครับ 35,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณร่วมเป็นแฟรนไชส์ร่วมเป็นแฟรนไชส์ได้กับบริษัทได้เลยครับเริ่มทำธุรกิจได้เลยของจริงนะครับธุรกิจสีขาวที่จะนำท่านสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงครับค่ะใครอยากอดออมรูปแบบใหม่ด้วยการอดออมทองคำหรือว่าทองคำขาวเรียนเชิญที่ IBI ค่ะขอบคุณครับนี่คืองานวัด IBI ค่ะและคนที่ร่วมพูดคุยกับดิฉันนั่นก็คือนักธุรกิจที่สำเร็จจาก IBI ค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมเอกสุภากรจันทมานนท์นะครับเป็นเจ้าของสำนักงานที่สามโคกปทุมธานีครับครับเป็นยังไงบ้างคะกับการทำธุรกิจ IBI ที่นี่มีอะไรดีที่นี่นะครับก็คือว่าจะเป็นที่รวมของความสุขความสนุกสนานแล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับบรรยากาศวันนี้นี่คือความสุขความสนุกสนานใช่ครับนี่ก็เป็นการเฉลิมฉลองนะฮะเบื้องต้นนะครับในสิ้นศักราชพ.ศ. 2558นะครับถือว่าวันนี้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะครับจากสมาชิกทั่วประเทศนะครับที่เราเห็นกันอยู่บรรยากาศสนุกสนานมากนะครับวันนี้คนที่มานี่คือแดนกันบ้างกินอะไรดื่มครับผมวันนี้คือเราแบบเราเป็นแบบเป็นพี่น้องนะฮะบรรยากาศแบบพี่น้องของเรานะฮะใครใครดื่มครับใครใครร้องร้องใครใครเต้นเต้นเลยครับบรรยากาศแบบนี้เคยเจอในวงการไก่ทรงไทยบ้างไหมคะอ๋อตั้งแต่ผมอยู่ในธุรกิจนี้นะครับก็ไม่นานนะครับประมาณ10ปีบรรยากาศลักษณะอย่างนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะครับที่ไหนนะครับก็มีที่ IBI Professional ของเราที่นี่ที่เดียวนะครับทำที่นี่แล้วสำเร็จไหมคะครับก็ในระยะเวลาสั้นๆนะฮะในเพื่อนๆที่มาร่วมกันนี่นะครับในระยะเวลาประมาณปีนึงนะครับจากคนที่ถือว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมของผู้ประสบความสำเร็จที่เป็นหนี้เป็นสินมาก่อนทั้งนั้นเลยในระยะเวลาสั้นๆนะฮะทุกคนปลดหนี้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีรายได้ที่มั่นคงนะครับนี่คือคอนเฟิร์มครับเรื่องจริงครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ทางบ้านสงสัยหรือว่ามีก็สงสัยอะไรขอให้สามารถมาสัมผัสได้ที่ IBI แล้วก็มาหาคำตอบกับที่นี่ดีกว่านะคะครับขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกท่านนะคะก็ยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้เสียดายจังเลยค่ะบรรยากาศงานวัดคงจบแค่นี้แล้วค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ